ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 MHz สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heart และสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะก็พูดถึงสถานีวิทยุพุทธศาสนาประจำจังหวัดอุทัยธานีนะคะก็ต้องขออภัยนะคะก็เมื่อวานได้มีโอกาสไปพบกับท่านอาจารย์ชลิตค่ะวงศกุลค่ะก็เจอเมื่อวานท่านมาร่วมงานของวัดอุดมสุขซึ่งท่านพระอาจารย์พระครูเก่านะคะที่ท่านเป็นสมุนะเดี๋ยวนี้ท่านก็เลื่อนเขาเรียกว่าราชทินนามใช่ไหมคะเป็นนามที่ตั้งจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นพระอุดมพระครูอุดมพัฒนมงคลนะคะเมื่อวานก็ไปร่วมงานกันรายการอุเทศธรรมก็เลยไม่ได้จัดกว่าจะกลับมาถึงวัดภูจวงก็เกือบ4 ทุ่มแล้วค่ะนะเมื่อคืนกว่าจะกลับมาวันนี้เนี่ยวัดภูจวงก็จะมีการโยกย้ายนะโยกย้ายของจากโรงครัวไปใช้โรงครัวชั่วคราวที่โรงครัวโยคีซึ่งท่านพระอาจารย์มหาลัมพันธ์ไม่ได้ประกาศบอกกับท่านถามท่านว่ากราบเรียนถามท่านบอกว่าพระอาจารย์พระอาจารย์จะบอกบุญโยมไหมทำโรงครัวอ๋อเงินที่วัดพอมีไม่บอกท่านบอกไม่บอกก็เลยบอกว่าถ้าเกิดท่านไม่บอกเราบอกก็ได้เพราะอะไรเพราะว่าบุญมันเป็นชื่อของการสร้างบารมีอ่ะทีนี้ถ้าเกิดใครร่วมบุญอันไหนเนี่ยมันก็จะได้บุญอันนั้นแหละท่านจะบอกหรือไม่บอกบางทีเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราลืมไปว่าเราเอาทางโลกเนี่ยเข้ามาใส่กับทางธรรมอย่างงานแต่งงานอย่างเงี้ยเขาไม่เชิญเราก็ไม่ไปอย่างเงี้ยแต่บุญเนี่ยมันไม่ต้องให้เขาเชิญนะคะมันเป็นสาธารณะทีนี้ถ้าเกิดใครอยากจะร่วมด้วยเนี่ยถ้าเกิดพระอาจารย์ท่านไม่ได้ประกาศบอกไปเพราะว่าท่านเกรงใจญาติโยมเนี่ยมันก็จริงอยู่แต่อาจารย์ธรรมรีก็ไม่ได้บอกบุญแต่แจ้งให้ทราบว่าจะมีการทำโรงครัวของวัดภูจวงขึ้นมานะคะถ้าเกิดใครอยากจะร่วมบุญกับท่านพระอาจารย์เนี่ยก็สามารถติดต่อพระอาจารย์ได้นะคะอันนี้ท่านไม่ได้บอกจริงนะบอกเองรู้สึกว่ามันเป็นบุญใหญ่อะแล้วสิ่งที่พระอาจารย์ไม่บอกมันก็เหมือนกับเราก็ไม่ได้ร่วมบุญด้วยอะค่ะถ้าใครมีโอกาสก็ร่วมบุญกับพระอาจารย์คิดว่าตัวเองก็จะร่วมด้วยเหมือนกันวันนี้เป็นวันแรกที่จะรื้อครัวเก่าน่าจะรื้อของรื้อทุกอย่างเลยแล้วก็จะเริ่มต้นทำครัวใหม่ก็จะลงไปอยู่ครัวข้างล่างกันทีนี้บรรยากาศของวัดภูจวงเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปโรงครัวก็จะเป็นโรงครัวข้างล่างตลอดแล้วค่ะนะคะสวัสดีค่ะคุณตุ้ยค่ะก็พูดต่อเมื่อวานว่าผลของความไม่รู้อะไรนะครับเพราะว่าสภาพของความไม่รู้หรือสภาพจากไอ้ตัวโมหะเนี่ยมันทำให้เกิดอะไรนะคะเดี๋ยวนะคะสวัสดีค่ะพี่ก้อยแล้วก็พี่รัสลินต้องถอยหลังดูนะคะจะวันนี้กำลังพูดถึงเรื่องของอวิชชาที่มันเป็นพื้นฐานเราอาจจะทำให้เราฟังปฏิจจสมุปบาทง่ายขึ้นปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมันหาฟังไม่ยากอะค่ะแต่มันฟังแล้วเข้าใจเนี่ยมันยากใช้เวลาอยู่อย่างแค่สภาวะธรรมเนี่ยคือการพูดถึงธรรมะในพุทธศาสนาของเราเนี่ยสวัสดีค่ะแม่เปิ้ลสิ่งหนึ่งที่จะต้องเข้าใจเนี่ยก็คือคุณสมบัติของกิเลสเมื่อเรารู้แล้วว่าคุณสมบัติของกิเลสมันเป็นยังไงหรือสภาวะธรรมนั่นแหละเราก็จะรู้ว่าอาการมันออกมาเป็นยังไงแล้วเมื่อเรารู้แล้วว่าอาการแบบนี้มันออกมาจากกิเลสเนี่ยเราถึงจะแก้มันได้พุทธเจ้าสอนเราเห็นทุกข์ไงคะว่าทุกข์มันคืออะไรคืออะไรก็คือมันคืออะไรหน้าตามันเป็นยังไงทุกข์เนี่ยแต่ตราบใดที่เรายังไม่รู้นะว่าเราเป็นทุกข์อยู่เนี่ยมีอยู่มีญาติธรรมอยู่ท่านนึงมาเล่าให้ฟังอันนี้เป็นตัวอย่างกรณีตัวอย่างมาเล่าให้ฟังว่ามีคนอยู่คนหนึ่งเขาก็เข้ามาร่วมงานกับเรานี่แหละมาร่วมกิจกรรมกับเราที่นี่ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่จริงๆแล้วเนี่ยจะไม่สั่งใคร
ือจะไม่สั่งไม่ไปขอแรงแบบมาช่วยกันหน่อยนะอะไรเงี้ยช่วยหน่อยวันนี้อะไรแบบว่าไปเหมือนกับแกบังคับอะไรเงี้ยค่ะนอกจากว่าจะรู้ว่าคนคนไหนเนี่ยเขาปาวารณาเอาไว้แล้วก็ชวนแต่ถ้าเกิดไปแกบังคับอะไรเงี้ยมันทำบุญไม่เต็มใจอ่ะมันเป็นบุญนะคะมันต้องเต็มใจก็จะไม่ไปอะไรกับใครทั้งนั้นนะคะทีนี้ถ้าเกิดใครมาร่วมด้วยเนี่ยแสดงว่าเขาเนี่ยพร้อมใจกับเราแล้วอาจารย์มีอะไรบอกอาจารย์มีอะไรบอกแนวเนี้ยค่ะที่เราร่วมงานกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวนี้แล้วคือเขามาแนวนี้แล้วสวัสดีค่ะคุณวันชัยแต่นี่ปรากฏว่าคนที่มาใหม่เนี่ยมาเห็นเนี่ยก็จะไม่รู้เพราะเขาจะไม่ทำเพราะว่าปกติเขาอยู่กับอาจารย์ธรรมบริเองเขาจะรู้ว่าเราจะมีแผนของเราอยู่แล้วเราจะต้องทำยังไงเราก็จะบอกพอเราบอกพวกเขาก็จะทำตามเพราะบอกก็จะง่ายไงแล้วส่วนใหญ่คนที่มาทำงานกับเราเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ค่อยชอบคิดเขาก็จะสไตล์แบบชอบทำตามอยู่แล้วทีนี้ตัวเองมาจากที่ไหนไม่รู้ที่จะเล่าให้ฟังเนี่ยเต็มหมดที่ไหนไม่รู้มาถึงปุ๊บฉันไม่ชอบทำงานแบบนี้ทำงานแบบนี้ต้องมานั่งทำตามแบบเนี้ยทำไมทุกคนต้องฟังอาจารย์ธรรมบุรีอยู่คนเดียวไม่รู้มาจากที่ไหนนะไม่รู้จะมาจากทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกโผล่เข้ามาเนี่ยก็ฉันไม่ชอบแบบเนี้ยมาถึงก็บอกอย่างนู้นบอกอย่างนี้บอกอย่างนั้นแล้วทำไมทุกคนต้องฟังด้วยจำเป็นไหมฉันก็ไม่อยากจะฟังฉันไม่อยากจะฟังอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นเราก็คิดในใจว่าเฮ้ยแล้วเราไปเรียกเขามาหรือไงอารมณ์นึงอ่ะเฮ้ยเราไปเรียกเขามาฟังเราหรือเปล่าเราก็ไม่ได้เรียกนะและไอ้คนที่เขาฟังเราเนี่ยมันก็เป็นสิทธิของเขาคุณไม่มีสิทธิ์อะไรที่จะไปพูดอย่างนั้นฉันมีอิสระเป็นของตัวเองฉันไม่อยากฟังใครทั้งนั้นฉันอยู่ของฉันสบายอยู่แล้วฉันมีความสุขเอาแค่ว่าคุณมาอยู่ในสังคมของคนอื่นเขาแล้วคุณมาโวยวายแบบเนี้ยคุณกำลังมีความทุกข์ค่ะสวัสดีค่ะพี่แพตตี้การนมัสการค่ะท่านอาจารย์เสวยเมื่อคืนก็เจอพระอาจารย์เสวยที่งานวัดอุดมสุขนะคะคือแค่เนี้ยเจ้าของยังไม่รู้เลยว่าตัวเองเนี่ยกำลังเป็นทุกข์อยู่ทุกข์เพราะอะไรทุกข์เข้ามาผิดที่เขาอยู่ของเขาก็มีความสุขดีค่ะอาจารย์ธรรมวลีก็อยู่เฉยๆสร้างบารมีป้ายจนแนวทางเนี่ยมันชัดเจนแนวทางในการสร้างบารมีเนี่ยชัดเจนแล้วก็มีคนที่อยากจะมาช่วยกันสารแนวทางเนี่ยให้มันไปด้วยกันเหมือนกับพระอาจารย์มหาลำพันธ์เนี่ยจัดงานที่วัดภูจวงแบบเนี้ยแล้วตัวเองเห็นว่าแนวทางของท่านเนี่ยมันตรงกับจริตเราเพราะฉะนั้นท่านจะบอกปุ๊บเดี๋ยวเราทำได้หมดเลยเพราะมันถูกจริตเราอยู่แล้วมันมีความสุขอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นธาตุเดียวกันเนี่ยมันจะมีความสุขคือไม่ต้องบังคับมันก็ทำอยู่แล้วเพราะอยากทำคือมันอยากอ่ะเหมือนคนชอบวาดรูปเนี่ยคุณไม่ต้องบังคับให้เขาวาดรูปเขาก็วาดค่ะเขาชอบทำกับข้าวคุณไม่ต้องบังคับไงเขาก็ทำค่ะเพราะมันเป็นความสุขของเขาอยู่แล้วอย่างเงี้ยถ้าท่ามันตรงกันเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้ทีนี้ปรากฏว่าอาจารย์ธรรมโมลีก็อยู่ของที่ของเราคนที่ช่วยงานเราเขาก็ยินยอมพร้อมใจกันมาเป็น10ปี5ปี10ปีหลายคนก็รู้จักกันนานขนาดนั้นแต่นี่มาถึงปุ๊บไม่รู้มาจากที่ไหนทำไมทุกคนต้องฟังด้วยฉันไม่อยากฟังอ้าวแล้วคุณมาทำไมปัญหาคือคุณมาทำไมคุณมาแล้วคุณก็มาโวยวายไอ้การปฏิเสธอันเนี้ยคือหนึ่งสร้างกรรมมันไม่ใช่พื้นที่ของเจ้าของค่ะคือถ้าเราอยู่ที่ของเราที่บ้านก็ไม่มีใครมาบังคับเราแล้วจริงๆแล้วมาก็ไม่มีใครบังคับเข้ามาอยู่ในระบบเข้ามาอยู่ในระเบียบของเขาเองเข้ามาอยู่ในสังคมของเขาแต่ว่าฉันไม่อยากฟังอ่ะมีอะไรป่ะล่ะเออแล้วยังไงต่อละคราวนี้มันก็เลยทำให้ตัวเองมีความทุกข์ทีนี้เนี่ยอย่างที่พูดไปเรื่องของกิเลสดังนั้นพุทธศาสนาของเราเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจก็คือกิเลสแล้วคุณสมบัติที่มันถูกผลักดันออกมาเป็นพฤติกรรมจากกิเลสตราบใดที่เรายังแยกไอ้เจ้าตัวพฤติกรรมที่แสดงออกมาเป็นกิเลสไม่ได้แล้วเราบอกว่าเนี่ยเป็นตัวฉันเนี่ยเป็นความดีอันนี้แหละค่ะคืออุปทานมันยึดไอ้เจ้าตัวกิเลสเอาไว้ไอ้เจ้าตัวกิเลสเนี่ยเขาเรียกว่าสังขารสังขารเนี่ยมันอยู่สองแบบสังขารที่เป็นกุศลกับสังขารที่เป็นอกุศลที่มันปรุงแต่งจิตถ้ายึดไอ้สังขารที่เป็นอกุศลเอาไว้คุณก็จะทำความชั่วตลอดไม่เลิกแต่ถ้าเกิดคุณยึดสังขารที่เป็นกุศลคุณก็จะติดดีแต่ความยึดมั่นถือมั่นเนี่ย
ทำยังไงก็แล้วแต่ยังไงยังไงก็ทุกข์ติดดีก็ทุกข์ค่ะติดชั่วก็ทุกข์แต่ถ้าเกิดมีปัญญาไม่ติดอะไรเลยยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นปรับทุกอย่างให้เป็นปกติใจของเราเนี่ยก็จะไม่ทุกข์ทีนี้ทำไมถึงได้พูดถึงเรื่องของตัววิปลาสวิปลาสเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด4อย่างมันเกิดขึ้นจากอำนาจของอวิชชาอวิชชาเนี่ยมันเป็นเหมือนกับที่มันบังตาสวัสดีค่ะเจ๊เฮงขอบคุณมากเลยนะคะเจ๊เฮงเข้ามาทักแล้วก็ทำให้รู้ว่าทางเจ๊เฮงได้ติดตามฟังรายการตลอดนะทางเป็นญาติธรรมทางตอนนี้รูปภาพที่ถ่ายด้วยกันเนี่ยตั้งแต่งานถวายกฐินไอ้ถวายพระป่าสร้างไฟฟ้า3เฟสเนี่ยยังอยู่หมดเลยอ่ะจะโพสต์คือเรื่องของเรื่องเนี่ยเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้แล้วนะคะมันย้อนหลังไปไม่ถึงงานมันไปข้างหน้าพอกลับมาจากอันนี้ไปอันนั้นต่อกลับมาจากอันนี้ไปอันนั้นต่อเงี้ยค่ะมันเลยไม่ได้โพสต์จนรูปภาพที่ถ่ายด้วยกันที่วัดป่าจริยธรรมก็เก็บไว้อยู่นะนะคะอย่างที่เจอกับทีมวัดท่าพญาจักรอะค่ะก็ถ่ายไว้นะถ่ายไว้เป็นกับเจ๊เฮงเยอะอยู่นะคะแต่ก็ไม่ได้โพสต์คือมันไปข้างหน้าตลอดเลยเดี๋ยวนี้คืองานมันแน่นซะจนขนาดนั้นนะคะจะมานั่งโพสต์รูปบางทีต้องทุกวันนี้ย้อนหลังเห็นไหมคะไม่ไปอินเดียกลับมาไปโพสต์ย้อนหลังของคอร์สเข้มเป็นเดือนๆเลยเป็นอย่างนั้นนะคะตอนนี้รูปก็ถอยหลังดูรูปอะค่ะว่ามีรูปอะไรบ้างไปไม่ถึงมันไกลนะคะขอบคุณมากค่ะที่เป็นกัลยาณมิตรนะคะพอไปที่วัดท่าพญาศักดิ์เนี่ยต้องบอกเลยว่าอบอุ่นมีคุณยายอยู่ท่านหนึ่งถ่ายรูปไว้อยู่เลยเดี๋ยวจะโพสต์ให้ดูค่ะแกบอกว่าอาจารย์ยายเนี่ยฟังอาจารย์ทุกวันเลยนะไปจ่ายตลาดอยู่ไปทำอะไรอยู่พอถึง8โมงต้องรีบกลับบ้านมาฟังวิทยุโอ้โหแหมน่ารักจริงๆเลยค่ะแจ้งให้ฟังแบบนี้มันทำให้เราแบบเชื่อหรือเปล่าคะว่าญาติธรรมที่พูดแบบเนี้ยมันทำให้พอถึงเวลา8โมงเนี่ยถ้าวันไหนไม่ได้จัดคิดถึงนะอุ้ยทำไงดีไม่ได้จัดเขาจะรอเราอยู่หรือเปล่านะมีคนรอฟังเราอยู่อะไรเงี้ยมันจะรู้สึกอย่างนั้นเลยค่ะเป็นแบบนั้นทีนี้เนี่ยพูดต่อเรื่องของวิปลาสเนี่ยไอ้เจ้าตัวกิเลสเนี่ยมันทำให้คนเนี่ยคลาดเคลื่อนพอไอ้เจ้าตัวอวิชชามันบังพอมันบังปุ๊บเนี่ยมันก็เข้าใจว่าไอ้กิเลสเนี่ยเป็นเราไงที่เล่าตัวอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยมาที่วัดมาเจอกับอาจารย์ธรรมวลีแล้วก็รำคาญวิธีการในการอยู่ร่วมกันของเราฉันเป็นคนมีอิสระฉันมีความสุขของฉันแล้วฉันไม่จำเป็นที่จะต้องมาอยู่อย่างนี้อ้าวแล้วใครบังคับใครเขาชวนใครเขาบังคับหรืออะไรคืออยู่ดีๆคุณจะมาด่าคนอื่นแบบนี้ไม่ได้ถ้าคุณไม่พอใจก็แค่คุณแค่กลับไปมันก็กลับไปเป็นชีวิตคุณเหมือนเดิมอยู่แล้วเพราะว่าเขาก็ไม่ได้เรียกมาอะไรมาเงี้ยก็เลยกลายเป็นว่ามันไม่รู้ว่าตัวเองเป็นทุกข์แล้วมันไม่รู้ว่านี่คือกิเลสของเราเราเอาตัวเองเราเป็นที่ตั้งแล้วก็ไปที่ไหนฉันต้องเป็นอย่างเงี้ยฉันสบายใจของฉันอย่างเงี้ยเอ้าแล้วถ้าเกิดคุณสบายใจแบบนี้เนี่ยแล้วคุณจะก้าวก่ายคนอื่นเขาหรือเปล่าเขาต้องเป็นอย่างนั้นให้คุณต้องการหรือไงอย่างเงี้ยทีนี้มันคือตัวพฤติกรรมไงมันคือตัวความเห็นแก่ตัวมันตัวคือความเห็นแก่ตัวมันเป็นตัวความเอาใจตัวเองอะซึ่งแสดงตัวเองออกมานี่แหละค่ะไอ้ตัวกิเลสเนี่ยพวกเนี้ยมันยึดมั่นถือมั่นในความสุขของตัวเองเป็นใหญ่อะจนมันลืมคำว่าเสียสละนี่ไงทำไมพุทธศาสนาของเราถึงสอนให้ทำทานก่อนเพราะมันจะมีการเสียสละคำว่าเสียสละเนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่วัตถุทานจนที่สุดแล้วเนี่ยเสียสละความเป็นอัตตาตัวตนของตัวเองออกไปมันไม่ใช่ว่าอย่างบอกตรงๆเลยนะอย่างมาวัดอยู่วัดภูจวงเนี่ยหลายคนก็บอกว่าอาจารย์ธรรมวลีสบายนะเป็นอาจารย์หนูมีลูกศิษย์มาช่วยนู่นช่วยนี่เต็มไปหมดเลยอะไรเงี้ยทุกคนก็ต้องเสียสละพี่หมอพรเองบ้านก็มีอยู่สบายสบายอาจารย์ธรรมวลีก็มีบ้านนะมีบ้านไม่ใช่ไม่มีบ้านก็มีที่กรุงเทพก็ไม่มีใครอยู่ปิดเอาไว้ต้องมาอยู่ที่นี่กันบ้านก็มีแต่ทีนี้เนี่ยสมัยที่บ้านอยู่ที่กรุงเทพอยู่เราอยู่บ้านเราก็จะนอนตอนไหนกินตอนไหนถึงเวลาก็ไปเดินห้างถึงเวลาก็กลับมาถึงเวลาก็ทำนู่นทำนี่ทำกิจกรรมอยากจะทำอะไรก็ทำตามอำเภอใจที่เราอยากจะทำนะฮะเรามีร้านค้าของเราอยู่
เราก็มีรายได้ของเรามาทุกวันอะไรเงี้ยแต่พอเรามาอยู่วัดเนี่ยตอนนี้มาช่วยงานวัดพยุงก็10ปีละกุฏิอ่ะมันก็คือกุฏิวัดมันก็จะมีเขตจำกัดน้ำเนี่ยเชื่อไหมคะว่าเมื่อสมัยก่อนเนี่ยมาอยู่วัดภูจวงเนี่ยพอกลับไปที่บ้านนั้นดีใจมากเลยสวัสดีค่ะพี่ต๋อมเป็นไงมั่งสบายดีหรือเปล่านะคะพี่ต๋อมไม่สบายนะคะกลับไปถึงบ้านไม่ได้อาบน้ำอุ่นชอบอาบน้ำอุ่นเป็นคนอาบน้ำอุ่นตั้งแต่เด็กๆพอโตขึ้นมามาอยู่วัดภูจวงอาบน้ำเย็น นอนที่นอนก็นอนเสื่อตอนนี้มีที่นอนเป็นไอ้คุณแอนอาสนธรรมอะค่ะเขาให้ที่นอนมาตั้งแต่ไปเปิดคอร์สที่วัดคลองประหลัดเปียงตัวเองก็เอาให้ป๋าเอาไว้ใช้ทีนี้ป๋าเสียไปแล้วเมื่อตอนที่ป๋าเสียนี่แหละค่ะเพิ่งเอาที่นอนของป๋าเนี่ยมานอนต่อ อะไรที่เป็นของป๋าเอามาใช้หมดไม่ให้ใครใครบอกของคนเสียไม่เก็บเอาไว้ไม่ต้องไม่ให้เอามาใช้เองก็ที่นอนป๋ามาใช้แล้วก็กระดูกป๋าก็นอนอยู่ข้างๆอะค่ะอย่างนั้นทีนี้ก็ได้นอนที่นอนมันต้องเสียสละความสุขความสบายนะคะมันไม่มีที่ไหนหรอกมันจะสบายที่สุดเท่ากับบ้านของเราอะอย่างบางคนมานอนวัดแค่5วัน10วันยังอยากจะกลับบ้านแล้วเลยคือมันต้องเสียสละแม้กระทั่งคุณจะเดินทางมาวัดเนี่ยคุณก็ต้องเสียสละความเป็นอัตตาตัวตนออกอันนี้แหละค่ะจิตที่มันเสียสละเราเคยเป็นแบบไหนเราก็ไม่ต้องเป็นแบบนั้นบางคนเนี่ยไปที่ไหนปุ๊บก็ต้องหาทุกอย่างให้มันเข้ากับเราให้เราเป็นอย่างนี้ให้ได้เราไม่ได้พร้อมที่จะฝึกไงคะถึงได้เคยพูดเรื่องนี้อยู่เป็นประจำว่าทุรงควัตมีอยู่ข้อนึงเนี่ยที่มันทำให้เราเนี่ยมีศักยภาพขึ้นหัวใจของเราเนี่ยมันเข้มแข็งพร้อมที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงคือไปที่ไหนก็ได้ทำได้อย่างเราไปวัดที่น้องเขาเป็นแบบเนี้ยได้ไหมได้ถามว่าได้มาจริงๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็ไม่ได้แต่ว่าเราเนี่ยปรับตัวเองเราต้องยอมเสียสละสิ่งที่เราคุ้นเคยออกแล้วถ้าเกิดเรายอมเสียสละสิ่งที่เราคุ้นเคยออกบ่อยๆเราจะอยู่ง่ายขึ้นแล้วเมื่อเราอยู่ง่ายขึ้นเนี่ยความสุขนั้นมันจะเป็นของเราแล้วสุดท้ายแล้วเราจะภูมิใจในตัวเองถ้าไปที่ไหนปุ๊บฉันไม่ได้เลยฉันนอนต้องมีหมอนข้างไปไหนก็เอาหมอนข้างไปด้วยไปไหนก็หนีบหมอนข้างไปด้วยเพราะว่าฉันนอนหลับไม่ได้ฉันไม่มีหมอนข้างฉันนอนหลับไม่ได้ฉันไม่มีไอ้นี่ฉันนอนหลับไม่ได้ฉันมันขาดไอ้นั่นอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ยอมสละความสุขความสบายอันเนี้ยแต่เจ้าของก็ไม่รู้ตัวเธอไม่เป็นฉันเธอไม่ดีเธอไม่เข้าใจหรอกแหมก็จะมีเหตุผลให้กับความสุขส่วนตัวเพราะฉะนั้นเราต้องถามตัวเราเองก่อนว่าเราพร้อมที่จะฝึกหรือเปล่าถ้าเราพร้อมที่จะฝึกเราก็ต้องเสียสละซึ่งพวกนี้ออกที่เขาเรียกว่าการออกจากเรือนไงแม้กระทั่งการมาปฏิบัติอยู่ที่วัดชั่วคราวแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่พร้อมเราก็สามารถบอกคนอื่นได้แมนแมนน่ะเข้าใจคำว่าแมนแมนไหมแมนแมนก็คือกล้ายอมรับความจริงว่าเราไม่ได้เรายังไม่ได้เราไม่โอเคเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยยังมีเพื่อนเนี่ยบางคนเนี่ยที่เขาปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาบอกเลยว่าอาจารย์บางทีคุยญาติโยมปฏิบัติที่วัดภูจวงไม่ได้จริงๆเพราะว่ามันไม่มีน้ำอุ่นติดน้ำอุ่นไม่อาบน้ำอุ่นไม่ได้บางคนก็บอกว่าไม่มีห้องแอร์ไม่ได้อันเนี้ยเขาแมนเขาไม่ต้องมาอ้างเหตุผลว่าไม่พร้อมอย่างงู้นอย่างงี้อย่างนั้นจริงตัวเองไม่อยากมาลำบากไม่แมนคนที่กล้าพูดความจริงแบบเนี้ยไอ้ตัวกล้าเนี่ยนะไอ้ที่มันกล้าเนี่ยอันนั้นแหละค่ะเจ๋งไม่มีใครรู้เราพูดแก้กล้าพูดแค่นี้มันคืออะไรแต่จริงๆก็ไอ้ความกล้าแค่นี้มันคือการที่เรากล้าเผชิญกับความจริงแต่ถ้าเกิดความจริงแค่นี้คุณยังเผชิญไม่ได้เนี่ยที่มันใหญ่กว่านี้ก็เผชิญไม่ได้เพราะฉะนั้นไอ้ตัววิปลาสเนี่ยมันน่ากลัวตรงที่ว่ามันทำให้เราเนี่ย1ไม่รู้จักความจริงไอ้ตัวอัตตาเนี่ยมันเกิดขึ้นมันรู้สึกว่าไอ้กิเลสเนี่ยมันเป็นเราพอมันเป็นเราปุ๊บเนี่ยมันก็คาดเคลื่อนแล้วค่ะมองอะไรอย่างที่อาจารย์ธรรมโอรียกตัวอย่างเมื่อวานว่าเมื่อวานเนี่ยถ้ามีใครมาบอกอาจารย์ธรรมโอรีว่า
ท่านญาติธรรมที่เขามาฟังรายการเนี่ยเป็นคนไม่ดีนิสัยไม่ดีเลยและอาจารย์ธรรมวลีก็เชื่อทันทีเลยว่าคนคนนี้เป็นคนไม่ดีแล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยคนคนนี้เข้ามาในชีวิตปุ๊บจะระวังระแวงตลอดทั้งที่ยังไม่เคยมีการพิสูจน์เลยแม้แต่นิดนึงแล้วก็ไม่เคยถามสักคำหนึ่งเลยว่ามันจริงหรือมันไม่จริงเดี๋ยวไปถามเพราะเดี๋ยวเขารู้ตัวก็เลยไม่ถามแล้วเชื่อเลยเชื่อไอ้คนที่พูดเพราะว่าไอ้คนที่พูดเนี่ยเครดิตดีดูน่าเชื่อถือแต่สำหรับตัวเองแล้วเนี่ยเครดิตของใครจะดีเนี่ยมันจะต้องพิสูจน์เครดิตของคนนั้นก่อนด้วยคือมันต้องอยู่กับคนนั้นนานก่อนที่จะแบบเชื่อเครดิตใครสักคนหนึ่งที่มาเล่าอะไรให้เราฟังเนี่ยคนนั้นเองเราก็ต้องรู้นิสัยจริงๆด้วยไม่ใช่ว่าเจอครั้งแรกปุ๊บเหมือนจะเป็นคนดีแล้วพอเขาพูดอะไรปุ๊บก็เชื่อเลยมันก็ไม่ใช่มันไม่ได้เชื่ออะไรใครง่ายขนาดนั้นคือก่อนที่เราจะเชื่อใครสักคนหนึ่งเนี่ยคนคนนี้ต้องมีพฤติกรรมการมองโลกแบบไหนให้เราเห็นก่อนในการอยู่ร่วมกันนานเกิน1ปีต้องเกิน1ปีอะค่ะถึงจะเชื่อว่าเขามองคนแบบเนี้ยอย่างสมมติว่าอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยคบใครสักคนหนึ่งปี2ปีเนี่ยคนคนนี้เป็นคนที่มองคนแล้วเชื่อคนง่ายคนคนนี้เป็นคนที่มองโลกในแง่ร้ายคนคนนี้เป็นคนที่มองคนตามเหตุผลตามความเป็นจริงทีนี้พอใครเข้ามาเล่าอะไรให้เราฟังเนี่ยเราจะรู้แล้วว่านิสัยคนคนนี้มันมองคนมันเชื่อคนง่ายบางทีก็ถูกหลอกทีเขามาบอกว่าอาจารย์คนนี้ดีมากๆเลยคนนั้นเนี่ยไม่เชื่อมันละไอ้นี่มันเชื่อคนง่ายเพราะฉะนั้นขอพิสูจน์ก่อนดีกว่าเพราะเรารู้จักไอ้คนที่มาเล่าดีไงว่าคนเล่าเนี่ยมีนิสัยแบบไหนหรือบางคนเนี่ยอาจารย์คนคนนี้ไม่ดีเลยเชื่อสินิสัยใช้ไม่ได้เลยเล่าให้เราฟังเราก็จะรู้ว่าไม่อะฉันขอดูเองดีกว่าเพราะว่าไอเนี่ยมันมองโลกในแง่ร้ายเพราะฉะนั้นเราต้องพิสูจน์ว่ามันจริงอย่างที่เขาพูดหรือเปล่ามันมองโลกไม่ตรงตามความเป็นจริงไอตัวมาตรฐานเนี่ยของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็จะหัดให้เราเนี่ยมองคนที่มาเล่าด้วยมันไม่ได้มองเรื่องที่เล่าอย่างเดียวนะมองไอคนที่เล่าด้วยว่าไอคนที่เล่าเนี่ยนิสัยเป็นยังไงคือก่อนที่เราจะเชื่อใครสักคนหนึ่งเนี่ยเราต้องรู้จักคนคนนั้นเนี่ยเกิน1ปีค่ะ1ปีบางทียังน้อยเกินไปเลยเพราะฉะนั้นมันเชื่อเลยทันทีไม่ได้ทีนี้ถ้าเกิดใครบางคนเนี่ยที่เป็นคนมองโลกแบบมีเหตุผลพิจารณาอะไรแยบคายเราคุยกับเขาเนี่ยไม่ว่าเขาจะคุยเรื่องอะไรเนี่ยเราต้องการอยู่ร่วมกันเนี่ยมันจะบอกให้เรารู้ว่าคนคนนี้เป็นคนยังไงแม้กระทั่งการทำงานด้วยกันมันจะมีการวิเคราะห์ใครทำงานหยาบๆเอาง่ายๆนะคุณอยากจะดูคนเนี่ยคุณทำงานร่วมกับเขาอะเขาทำงานหยาบๆลวกๆอ่ะเขาดูคนเขาก็ลวกค่ะดูจากการอยู่ร่วมกันถ้าเขาเป็นคนลวกๆง่ายๆสับเพ่าเนี่ยถ้าเขามาเล่าอะไรให้เราฟังหรือคนคนไหนให้เราฟังเนี่ยเขาก็มองคนลวกๆง่ายๆอย่างนั้นเพราะฉะนั้นมันเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะพูดตรงความจริงขนาดงานเขายังลวกเลยเขาดูคนก็จะละเอียดเหรอเป็นไปไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นมันต้องมีวิธีการดูคนอ่ะอย่างบางคนเนี่ยทำงานละเอียดลึกซึ้งเป็นคืองานเนี่ยมันละเอียดลึกซึ้งแต่ว่าเขาสามารถที่จะทำงานเป็นขั้นเป็นตอนได้พอทำงานเป็นขั้นเป็นตอนได้เนี่ยความคิดเป็นชั้นเป็นระบบของเขาเนี่ยพอเขามาเล่าอะไรให้เราฟังถึงคนใครคนใดเขาก็จะเล่าเป็นระบบหรือบางทีเนี่ยที่เขาเล่าอยู่เนี่ยเป็นระบบให้เราฟังแล้วมันมองโลกในแง่ร้ายเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นความคิดของเขาแล้วว่ามันแยกออกไปตรงไหนที่มันร้ายเอ้ยไม่หรอกไอ้ตรงจุดเนี้ยคุณเข้าใจผิดละพอเราแก้ตรงจุดที่เขาเข้าใจผิดออกเนี่ยเขาก็จะสามารถที่จะขยายมาเป็นสุดสิ่งที่ถูกต้องได้คนที่เขามองโลกละเอียดเนี่ยหรือมองโลกลึกซึ้งเนี่ยเราก็จะสามารถฟังเขาแล้วคิดแล้วก็ถามเขาได้แล้วก็สามารถคุยกันได้เลยนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นคนมันมีหลายอย่างมันไม่ใช่ว่าเราจะฟังใครปุ๊บเนี่ยเราเชื่อทันทีไม่ได้เพราะแต่ละคนมันมองโลกไม่เท่ากันมันเกิดขึ้นจากไอ้ตัววิปลาสนี่แหละค่ะไอ้ความวิปลาสเนี่ยมันอย่างอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยถ้าใครถามเนี่ยถ้าเกิดเอาหลักพุทธศาสนามาคุยกันเอาหลักตามคำสอนพุทธเจ้ามาคุยกันเนี่ยเราลองดูซิว่าอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยพูดผิดหลักคำสอนพุทธศาสนาหรือเปล่าเอาต้องเอาหลักคำสอนพุทธเจ้ามาคุยกันค่ะอย่างอื่นหลักอื่นเนี่ยต้องขออภัยว่าถ้าอยู่ในสังคมไหนเนี่ยก็เคารพแล้วก็รักสังคมนั้นแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยถ้าหลักสังคมนั้นเนี่ยมันผิด
ต่อหลักคําสอนของพุทธเจ้าเนี่ยตัวเองก็ไม่เคารพสังไม่เคารพกับไอ้เค้าเรียกว่าไม่เคารพสังคมนั้นแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยก็ไม่ได้ไปขัดแย้งหรือไปลบล้างเพียงแค่เอาตัวเองออกไปจากสังคมนั้นเท่านั้นคือถ้าสังคมไหนเนี่ยมีหลักมีเกณฑ์มีวิธีการดำเนินชีวิต ของเขาเราก็ไม่เคยไปขัดขวางแล้วเราก็ไม่ปฏิเสธในสิ่งที่เขาเป็นแต่เราเพียงแค่ย้ายตัวเองออกมาเพราะว่ามันไม่ตรงกับหลักคำสอนของพุทธเจ้าเขาไม่ยอมรับหลักคำสอนของพุทธเจ้าซึ่งมันเป็นธรรมะสากลแต่เขาก็มีหลักของเขาอยู่ซึ่งมันก็ไม่ได้เบียดเบียนใครแต่มันก็ไม่สามารถที่จะพัฒนาไปสู่ขั้นสูงสุดหรือพระนิพพานได้อย่างเงี้ยบางทีมันเป็นปรปักษ์ต่อพระนิพพานเหมือนกับในพรหมชลสูตรในพระไตรปิฎกอะในพระไตรปิฎกเนี่ยในสมัยพุทธกาลเนี่ยค่ะในสมัยที่พระพุทธเจ้ายังไม่ได้ตรัสรู้ในครั้งที่พระองค์เนี่ยยังทรงเป็นพระโอรสอยู่เป็นเจ้าชายอยู่ในสมัยนั้นเนี่ยมีลัทธิครูทั้ง6ซึ่งมีการทำโยคะมีการสอนบำเพ็ญทุกขละกิริยาต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยแล้วผลที่ได้เนี่ยของการบำเพ็ญเนี่ยมันก็คือกุศลนะผลที่ได้ของการบำเพ็ญเนี่ยมันก็คือกุศลแต่มันก็ไม่มีทางที่จะเป็นผลถึงมรรคผลนิพพานเป็นไปไม่ได้นี่แหละเขาเรียกว่ากั้นมรรคกั้นผลถึงมันจะเป็นสิ่งที่ดีขนาดไหนก็แล้วแต่ผลที่ได้เนี่ยมันไม่เข้าถึงมรรคผลนะคะยังไงเนี่ยมันก็ไม่โอเคคือถึงสังคมนั้นจะเป็นสังคมที่ดีแต่มันกั้นมรรคผลนะคะมันก็ไม่เหมาะกับเราเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้ต้องการจะอยู่ในสังคมแต่เราต้องการสร้างบารมีจุดหมายของเราไม่ใช่สังคมค่ะแต่จุดหมายของเราคือที่ไหนที่สร้างบารมีแล้วจิตใจของเราเนี่ยมันผ่องใสเราก็คิดว่าตรงนั้นน่ะคือเส้นทางของเราเป็นแบบนั้นนะคะทีนี้วิปลาสเนี่ยมีทั้งหมดอยู่4แง่เมื่อวานเนี้ยเมื่อวานได้พูดถึงเรื่องของสัญญาซึ่งมันเป็นเรื่องละเอียดมากสัญญาเนี่ยมันมีอยู่2ส่วนคือสัญญาเนี่ยที่มันอยู่ในอดีตกับสัญญาใหม่ที่ได้ในปัจจุบันถ้าเกิดว่าเราขาดสติแล้วปุ๊บเนี่ยโอ้โหชีวิตมันเหมือนกับลูกโซ่ไม่จบอ่ะยกตัวอย่างเช่นสัญญาเก่าของเราเนี่ยแต่ชาติที่แล้วมาเลยเนี่ยเหมือนกับมีสมณเณรอยู่รูปนึงเป็นชาวพม่าน่ารักมากนะคะแชร์2ครั้งละแค่เห็นก็ประทับใจแล้วฟังไม่รู้เรื่องอะแต่มาศเนี่ยพูดเนี่ยแล้วสายตาเนี่ยมองญาติโยมเนี่ยผู้ใหญ่มากเลยสายตาที่เมตตาเนี่ยแบบมาศแขนน้อยๆของน้องเนนเนี่ยวางอย่างกับพระผู้ใหญ่เลยค่ะปกติเนี่ยเราจะเห็นเนี่ยเราไปเปรียบเทียบดูอย่างมีบางเฟซเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านเอาสามเณรมาให้พรนะตะปีติโยอะไรเงี้ยก็ยังล็อกเล็กล็อกเล็กล็อกเล็กตามภาษาเด็กๆอ่ะแต่เนี่ยเด็กรุ่นเดียวกันซึ่งเล็กกว่าด้วยกับนิ่งกว่าอีกนิ่งมากอันนี้คือสัญญาเก่าคือถ้าไม่มีสัญญาเก่ามาเนี่ยมาดแบบนี้ไม่มีแน่นอนแล้วต้องเป็นสัญญาเก่าฝ่ายกุศลดีมากนี่คือสัญญาเก่าพอสัญญาเก่ามันดีมองโลกในแง่ดีบุญเก่าดีเจอกัลยาณมิตรดีมันต่อยอดบุญเลยนะคะอันนี้เขาเรียกบารมีเก่าสัญญาที่เป็นบารมีค่ะที่เป็นบุญอ่ะบุญก็คือบารมีที่มีบารมีก็คือบุญที่มีกำลังบารมีก็คือบุญที่มีกำลังก็เป็นบารมีเก่าพอเป็นบารมีเก่าปุ๊บเนี่ยมองโลกเนี่ยก็จะมองโลกแบบคนที่มีความลึกซึ้งมีความละเอียดอย่างรู้จักกับน้องอยู่คนนึงเป็นคนที่ละเอียดมองเขาคุยเนี่ยคุยกับเขาเนี่ยจะรู้เลยว่าเขาคิดทุกครั้งที่ฟังเขาจะไม่ฟังได้ยินแล้วเนี่ยแล้วเขาตอบทันทีเลยไม่เป็นเขาจะเป็นคนที่ฟังแล้วคิดสักพักหนึ่งแล้วเขาก็จะค่อยตอบออกมา
บุคลิกเนี่ยเป็นบุคลิกของคนที่มีสัญญาเก่าที่เป็นบุญจะไม่บางคนเนี่ยเอาคนที่มีสัญญาเก่าที่เป็นอกุศลมั่ง ยกตัวอย่างเช่นโมหะสัญญาเก่าที่เป็นอกุศลเนี่ยก็คือพอได้ยินปุ๊บเนี่ยพอจิตมันเกิดชอบขึ้นมามันก็พูดเลยพอจิตมันเกิดเกลียดขึ้นมามันก็ด่าเลยอันนี้คือสติมันขาดไอ้บารมีที่มันเป็นส่วนของสติกับปัญญาเนี่ยมันน้อยมากพอบารมีที่ส่วนเป็นสติของปัญญามันน้อยเนี่ยคำพูดที่แสดงออกมาหรือความไม่ทันกิเลสเนี่ยมันก็ฉายเห็นอย่างคนที่เขาเป็นบัณฑิตเนี่ยเขารู้ว่าอะไรคือสติไงเขาแยกออกไงคะเขารู้ว่าอะไรคือตัวปัญญาเขาแยกออกเขารู้ว่าอะไรคือกิเลสเขาแยกออกพอคุณพูดออกมาเนี่ยไอ้ตัวที่มันเป็นปรมัตถธรรมอะคุณสมบัติของกิเลสคุณสมบัติของสติเนี่ยมันมีอยู่ตัวของมันเองชัดเจนค่ะแต่ว่าบางทีเนี่ยด้วยความที่เราไม่รู้จักไงเราก็เลยมองว่าเป็นธรรมชาติอะไรก็พูดให้มันดูง่ายๆแบบเหมือนคนแบบมองโลกเป็นอะไรเงี้ยแต่ความจริงเนี่ยทุกอย่างที่มันแสดงออกมาเนี่ยมันมีตัวกิเลสแล้วมันมีตัวบารมีเนี่ยฉายออกมาตลอดเวลาเลยคนที่มีบารมีมากๆมันก็จะฉายความมีบารมีของตัวเองออกมาคนที่มีกิเลสมากๆเนี่ยมันก็จะฉายความที่มีกิเลสของตัวเองออกมาชัดเจนทุกคนค่ะขอให้เราเนี่ยมีใจเป็นกลางในการมองโลกไม่ลำเอียงไม่ได้มองเพราะรักพอมองเพราะรักปุ๊บดีไปหมดชั่วก็ยังดีผิดก็ยังดีผิดก็ยังเขาเรียกว่าผิดก็ยังไม่ผิดอะแต่คนที่ถูกถ้าเกลียดถูกก็ปล่อยให้ถูกไปนี่คือสังคมของวิปลาสมันคลาดเคลื่อนจากความจริงมันไม่อยู่บนความจริงที่ถูกต้องไม่กล้าเผชิญกับความจริงเป็นแบบนั้นอย่างในยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยพระไตรปิฎกเนี่ยเป็นเหมือนกับอย่างที่พุทธเจ้าตรัสว่าเมื่อพระองค์เนี่ยปรินิพพานไปแล้วพระธรรมกับพระวินัยเนี่ยจะเป็นศาสดาแทนเราตถาคตหัวใจเนี่ยมันชื้นขึ้นมาเลยค่ะมันชุ่มขึ้นมาเลยเพราะว่าตัวเองรู้สึกได้เลยว่าสิ่งที่พุทธเจ้าสอนเอาไว้เนี่ยมันจริงทุกครั้งที่เรากล้าที่จะเผชิญกับความไม่ถูกต้องเรามีความรู้สึกว่าเรามีพระพุทธเจ้าเนี่ยคุ้มครองเราอยู่ไม่งั้นไม่กล้านะคะจริงๆแล้วชนมาเยอะเหมือนกันชนแบบไม่กลัวชนมาเยอะเพราะว่าเชื่อเสมอว่าการชนแต่ละครั้งกับความที่ไม่ยุติธรรมเนี่ยมันคือการก้าวขึ้นอีกระดับหนึ่งที่เราเลือกพระพุทธเจ้าบางครั้งมันจะต้องกล้าที่จะฝืนการยอมรับคนที่ทำความผิดซูฮกคนที่ทำความผิดนั่นคือเขาเรียกว่าอะไรล่ะมันจะต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งคือความลำเอียงอะความลำเอียงเพราะรักความลำเอียงเพราะโฉเพราะชังความลำเอียงเพราะหลงความลำเอียงเพราะว่ากลัวภัยไอ้เจ้าตัวความลำเอียงเนี่ยมันก็คือตัวขาดปัญญานั่นเองมันไม่สามารถที่จะอยู่เหนืออำนาจของไอ้เจ้าตัวกิเลสตัวนี้ได้ไม่สามารถจะอยู่เหนืออำนาจของความรักไม่สามารถที่จะอยู่เหนืออำนาจของความชังไม่สามารถที่จะอยู่เหนืออำนาจของความหลงไม่สามารถที่อยู่เหนืออำนาจของความกลัวภัยก็เลยต้องยอมไม่กล้าที่จะออกมาเผชิญกับความจริงที่มันถูกต้องไอ้หัวใจที่มันกล้าเผชิญออกมาจากความจริงที่ถูกต้องนั่นแหละค่ะมันคือชนะกิเลสมันไม่ได้เอาไปชนะใครนะคะตัวเองจริงแล้วเนี่ยคิดว่าเนี่ยมันคือการเอาชนะกิเลสในใจของเราบางทีเนี่ยคนไม่เข้าใจเราก็ยังไม่ได้รู้สึกอะไรนะคะเรามีความรู้สึกว่าอย่างน้อยๆเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตหรือพระธรรมกับพระวินัยเนี่ยจะเป็นศาสดาแทนเราในอนาคตก็จะรู้สึกเลยว่า
ถึงจะไม่มีใครเข้าใจไอ้บารมีอันนี้แหละที่เราทำให้มันเกิดขึ้นในหัวใจของเราเนี่ยคือพระพุทธเจ้าคือพระแท้ที่จะคุ้มครองเราตลอดไปคนพวกนั้นนะถึงเราจะไปซูฮกหรือเราจะไปยอมรับเขาหรือจะไปทำอะไรให้เขาเขาก็ไม่มีทางคุ้มครองเราตลอดชีวิตหรอกค่ะแต่ว่าพุทธเจ้านี่แหละถ้าเรามีพุทธเจ้าอยู่ในหัวใจแล้วเราทำความดีเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยว่าความดีอันเนี้ยจะไม่คุ้มครองเรามันจะพาให้ใจของเราเนี่ยสูงขึ้นไปเจอกับสิ่งที่ดีขึ้นแต่มันต้องกล้าที่จะเขาเรียกว่าต้องกล้าที่จะตัดสินใจอย่างเมื่อก่อนตอนที่ตัวเองเป็นวัยรุ่นอยู่มันก็ยังมีเพื่อนอยู่หลายกลุ่มมากเลยค่ะแล้วใจก็ฝักใฝ่ด้วยนะใจเนี่ยฝักใฝ่เป็นในกลุ่มที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่สนุกไงนะสนุกก็ฝักใฝ่ไปไอ้กลุ่มดีก็ชอบอ่ะแต่มันเหมือนคนอ่อนไหวยังไงไม่รู้แต่ก็มีบุญเก่าอ่ะมันพื้นก่อนอ่อนไหวอะค่ะพอมาทางวัดเนี่ยก็รู้สึกดีเนาะอย่างงู้นอย่างนี้อยากจะปฏิบัติทำอยากจะอย่างงู้นอยากจะทำนี่อะไรเงี้ยแต่ว่าพอไปอยู่กับเพื่อนกลุ่มที่เที่ยวก็ดีนะเพื่อนชวนเดี๋ยวไปนัดกันใหม่เจอกันใหม่เป็นอย่างนั้นแต่พอถึงจุดนึงแล้วเนี่ยพอมองถึงอนาคตอะค่ะมันเหมือนกับเราต้องตัดอะทั้งที่ลึกๆอยู่เนี่ยมันก็อะไรอาวรความสุขนะอะไรอาวรความสุขอะไรอาวรหลายสิ่งหลายอย่างอะไม่ใช่ไม่อะไรอาวรนะมันจึงเข้าใจพระพุทธเจ้าอะค่ะที่พุทธองค์ทรงสละนู่นสละนี่ในชาติที่เป็นพระโพธิสัตว์อะมันต้องใช้หัวใจที่สละออกอะการที่เราจะสละออกแต่ละอย่างเนี่ยถ้าเราเกลียดอะไรสักอย่างนึงเนี่ยแล้วเราหนีมันออกมานั่นไม่เรียกว่าสละออกนะคะเขาเรียกว่าธาตุของอารมณ์จะเข้าใจผิดนะตีความหมายตัวเองผิดสละออกฉันไม่เอาแล้วอย่างเงี้ยอย่างเช่นเราทะเลาะ กับสามีเราทะเลาะ กับภรรยาแล้วเราก็ออกไปชีวิตเขาเนี่ยเราบอกเราสละออกไม่ใช่นะคะคุณกำลังวิ่งตามกิเลสอยู่นอกจากว่าคุณรักคนนั้นมากๆแล้วคุณก็ต้องการที่จะตัดความรักออกเพื่อที่คุณจะพัฒนาจิตใจของคุณให้สูงขึ้นจากความรักอีกทีนึงอันนี้ถึงจะเป็นการสร้างบารมีนะคะมันเป็นคนละส่วนกันนะคะมันเป็นคนละส่วนกันกับการสละออกทีนี้ไอ้พูดถึงไอ้ตัววิปลาสไปไม่ถึงไหนเลยนะเพราะว่ามันสำคัญตรงที่ว่าสัญญาเก่าเลยล่ะค่ะไอ้ตัวสัญญาเก่าเนี่ยมันเป็นบารมีเก่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเรามันจะชอบมันจะชังมันจะอะไรอย่างเงี้ยไม่เหมือนกันเลยเพราะแต่ละคนเนี่ยมันสะสมมาไม่เหมือนกันค่ะนะคะจิตวิปลาสเคยได้ยินใช่ไหมคำเนี้ยเราจะใช้คำว่าจิตวิปลาสในสังคมปัจจุบันคือคนบ้าก็คือจิตวิปลาสแต่ในพระพุทธศาสนาเนี่ยจิตวิปลาสเนี่ยก็คือจิตเนี่ยมันก็คือความคาดเคลื่อนอะความรู้จิตเนี่ยคือรู้อารมณ์อย่างที่เราบอกว่าเรารู้อารมณ์ตัวเองอะอย่างที่ยกตัวอย่างไปตัวอย่างแรกอะฉันรู้ฉันไม่เอาหรอกแบบเนี้ยฉันมีความสุขอยู่แล้วทุกวันเนี้ยขอฉันไม่แคร์อะไรอยู่แล้วฉันสบายใจอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วตัวเองเครียดอยู่อย่างเงี้ยอันนี้แหละเขาเรียกคาดเคลื่อนคือคุณไม่รู้แม้กระทั่งความเครียดของตัวคุณเองแต่คุณก็บอกว่าคุณไม่แคร์อะไรปากอะปากที่พูดเนี่ยกับสิ่งที่เป็นเนี่ยมันไม่ตรงกันจิตมันไม่รู้อารมณ์ตัวเองมันขาดปัญญานะคะไอ้ตัวจิตเนี่ยเขาเรียกว่าจิตวิปลาสพอจิตวิปลาสเนี่ยมันมีผลกับสัญญานั่นแหละค่ะจิตวิปลาสเนี่ยในเมื่อจิตเนี่ยมันรู้ผิดปุ๊บมันก็จะจำผิดมันเป็นไปไม่ได้เลยว่าใครเนี่ยที่รู้ถูกและจะจำผิดหรือรู้ผิดจะจำถูกคนรู้ผิดก็ต้องจำผิดคนรู้ถูกก็ต้องจำถูกมันจำไปเรื่องที่รู้นั่นแหละค่ะทีนี้ไอ้ตอนรู้เนี่ยแหละสำคัญค่ะว่าไอ้ตัวสัญญาเก่าเนี่ยคุณมีความรู้มาแค่ไหนเอายกตัวอย่างเช่นคนที่เขามีความรู้ด้านการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างเงี้ยอย่างแม่ชีอิงขออนุญาตชื่อเอ่ยชื่อนะคะเพราะท่านแม่ชีปวีนุชซึ่งท่านก็มีประโยชน์ทำประโยชน์ให้กับพุทธศาสนาเยอะมากแม่ชีปวีนุชเนี่ย
ท่านก็เคยมาอยู่ที่วัดภูจวงอยู่พรรษาหนึ่งนะคะมาช่วยงานที่วัดภูจวงเยอะมากค่ะปีนั้นเป็นปีโควิดแล้วก็ท่านก็แปลหนังสือให้กับท่ามะโอด้วยนะภาษาอังกฤษแปลคัมภีร์ท่านจบวิศวะวิศวกรรมไฟฟ้านะไม่แน่ใจของจุฬาท่านมีความรู้ทางด้านการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าซื้อของสั่ง Lazada เนี่ยก็จะสามารถดูสเปคของของอะไม่เหมือนเราซื้อมาแล้วสเปคไม่ได้ใช่ไหมเพราะเราไม่มีความรู้ไงบางทีเราไม่ยอมดูกำลังวัตต์กำลังอะไรกำลังหมุนอะไรของเขาเนี่ยเช่นเครื่องปั่นหรือเครื่องอบเนี่ยกำลังไฟมันก็ไม่เท่ากันเราก็แค่ดูราคาว่ามันถูกกว่าเราก็จะเอาละแต่คนที่เขามีความรู้เนี่ยเขาจะดูระบบเลยเขาบอกโหเนี่ยแกก็มาพูดให้ฟังหูยพี่ก็จะเรียกอาจารย์ธรรมรีว่าพี่นะคะพี่เนี่ยเครื่องเนี้ยมันนี่รอบมันโอเคนี่คนก็มีความรู้พอเขามีความรู้เก่าเนี่ยเขาก็จะสามารถที่จะไม่ถูกหลอกแต่คนที่ไม่มีความรู้เนี่ยในด้านนี้ปุ๊บเนี่ยซื้อของก็จะซื้อผิดเหมือนกันทุกเรื่องอะค่ะถ้าใครมีความรู้เนี่ยอย่างเช่นอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยเรียนอภิธรรมมามีความรู้ในด้านของการดูสภาวะจิตที่มันมีผลกับจิตในการแสดงอาการต่างๆเราปฏิบัติธรรมมาเนี่ยทีนี้บางทีเนี่ยบางครั้งเอาง่ายๆอย่างคุยกับพี่หมออมพรบางทีเนี่ยเนี่ยพี่คนเนี้ยเขาเป็นแบบเนี้ยว่าอาจารย์เดาเองอาจารย์เดาเป็นหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็หยุดพูดละเดี๋ยวตัวอย่างคือเราเรียนตรงนี้มาค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยคนที่เขามีความรู้ในด้านไหนด้านหนึ่งเนี่ยอย่างเช่นว่าเราจะไปหาช่างทำไมอ่ะรถเราเสียก็ต้องไปหาช่างซ่อมรถไฟฟ้าเสียก็ต้องไปหาช่างซ่อมไฟฟ้าเพราะเราต้องยอมรับความรู้ของเขาเขามีความรู้คนอื่นหลอกเขาไม่ได้อันนี้แหละมันจะไม่วิปลาสแต่ทีนี้พอเราไม่มีความรู้อะค่ะพอเราไม่มีความรู้แล้วเนี่ยเรามีกิเลสเก่าของเรามีโมหะอย่างยกตัวอย่างเช่นคนที่ถูก18มงกุฎหลอกถูกต้มก่อนต้มทองตุ้นทองเดี๋ยวนี้เนี่ยไอ้วงการ18มงกุฎเนี่ยก็จะคล้ายๆกับพวกลิงก์หลอกลิงก์หลอกตาม Facebook ตามออนไลน์ต่างๆที่หลอกให้เรากรอกนู่นกรอกนี่ลงไปแต่ถ้าเกิดคนที่เขามีความรู้ทางด้านออนไลน์เนี่ยเขาก็จะดูออกว่าไอ้เนี่ยมันเป็นของปลอมนะอย่างเช่นยกตัวอย่างไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ย Facebook มีปัญหานะคะ Facebook เนี่ยทางเพจเนี่ยมีปัญหาคุณอ้อยซึ่งเป็นแอดมินดูแลเพจของร่วมด้วยช่วยกันด้วยนะคะตอนนี้ก็มี2เพจที่ทำอยู่เพิ่มขึ้นก็เป็นเพจของจิตอาเพจของสมาคมจิตอาสาเพื่อมวลชนกับเพจของร่วมด้วยช่วยกันกับคุณหมอสมชายก็คุณอ้อยก็เป็นแอดมินดูอยู่แกก็แจ้งมาตลอดเลยอาจารย์ขาเขาแจ้งมาว่าเขาจะปิดเฟซเราถาวรให้เรากดลิงก์เข้าไปเราก็เอ๊ะตอนนั้นก็ยุ่งอยู่ช่วงคอร์สเข้มมั่งช่วงอะไรมั่งก็ไม่ได้เข้าไปดูอะไรมากทีนี้เราก็ไปเข้าไปดูหลายทีละเข้าไปดูตรงเราทั้งที่เราเป็นคนเปิดเพจไงคะเราก็ต้องรู้ว่ามันก็ต้องแจ้งเรามาด้วยเพื่อให้เราแก้ไขไม่เห็นมันแจ้งอะไรสักทีนึงคุณอ้อยแจ้งมาแบบนั้นนะแกแคปมาให้เราดูเราก็เข้าไปดูไม่มีอะไรพอจากเมื่อ2วันที่ผ่านมาแกก็บอกว่าอาจารย์คะมันจะปิดอีกแล้วค่ะมันบอกว่าถ้าไม่เข้าไปกดลิงก์เพื่อที่จะให้ข้อมูลเพื่อที่จะอธิบายเนี่ยมันจะปิดลิงก์เราอะไรเงี้ยมันจะปิดเพจเราถาวรก็เลยบอกคุณอ้อยอย่าพึ่งทำอะไรสิ่งแรกที่เราทำก็คือคิดในใจละเฮ้ยมันเป็นลิงก์ไอ้นี่แน่ๆเลยลิงก์แฮกเกอร์แน่ๆเลยที่ล้วงข้อมูลนะคะสิ่งแรกที่ทำคือเอาเฟซคุณอ้อยออกจากเพจก่อนเพราะว่าถ้าคุณอ้อยเนี่ยเข้าไปในลิงก์นั้นเนี่ยมันก็จะเอาลิงก์ของคุณอ้อยนั่นแหละค่ะเข้ามาในเพจเพื่อที่จะปิดเพจเอาคุณอ้อยออกก่อนเลยค่ะนะคะเอาออกก่อนอันดับแรกก่อนที่มันจะเข้ามาแล้วก็ไปถามที่โชคเนี่ยแหละค่ะถามที่โชคว่าที่โชคอันนี้มันคืออะไรก็เราจะบอกว่าเนี่ยที่โชคเขามีความรู้นะคะสัญญาเก่าเขาเนี่ยก็คือเขามีความรู้ด้านนี้มาเยอะพอเขาเห็นปุ๊บอาจารย์ครับปิดทิ้งไปเลยครับของปลอมครับเนี่ยนี่ไงเพราะฉะนั้นคนที่เขามีปัญญาหรือคนที่เขามีสติเนี่ยในหลักพุทธศาสนาของเรามันก็จะหลอกไม่ไ
แต่ถ้าเกิดคนที่มีความวิปลาสอยู่หรือคาดเคลื่อนคือสัญญาเก่าของเราเนี่ยมันไม่มีความรู้ด้านเนี้ยยังไงเนี่ยมันก็ถูกหลอกอันนี้คือของเก่าทีนี้ถ้าเกิดว่าปัจจุบันเนี่ยเราไปรับอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ดีเนี่ยแล้วเราก็ยังไม่มีความรู้อีกเราเชื่อต่ออีกสัญญาใหม่ของเราเนี่ยมันก็เชื่อต่อไปอีกค่ะมันก็เหมือนกับถูกหลอกแบบนั้นเป็นแบบนั้นของใหม่เนี่ยก็ถูกหลอกต่อแต่สมมุติว่าอย่างอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยที่ยกตัวอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยอาจารย์ธรรมวรีไม่มีประสบการณ์อะไรเลยนะคะไม่มีประสบการณ์อะไรแต่คุณอ้อยเองอ่ะก็ไม่เข้าไปเลยนะกลัวขี้ดีแล้วที่ขี้กลัวถ้าไม่ขี้กลัวป่านนี้เพจโดนปิดไปละเข้ามาอาจารย์คะมันเป็นไงคะแต่ไม่กล้ายุ่งกับมันก็เลยรอดเพจเราก็เลยปลอดภัยแต่ตัวเองเนี่ยไม่มีความรู้ค่ะแต่ว่าใช้สติเอาไงต่อแก้ไขที่อะไรก่อนในเมื่อเพจนี้มันมีปัญหาในเมื่อเฟซนี้มีปัญหาเอาเฟซออกก่อนอะไรเงี้ยค่ะแล้วค่อยไปหาคำตอบทีหลังอ้าวแหมอายุยืนนะคุณอ้อย อายุยืนนะนินทาก็มาเลยนะนินทาปุ๊บมาปั๊บเลยค่ะนะคะเป็นแบบนั้นเป็นแบบเนี้ยก็คือไอ้ตัวสัญญาเก่าเนี่ยสมมติว่าของเก่าเราไม่มีความรู้สมมติของเก่าเราไม่มีความรู้แต่ณปัจจุบันเนี่ยเรามีสติเห็นไหมคะเราได้ความรู้แล้วไอ้สัญญาเก่าที่ไม่รู้เนี่ยมันจะเริ่มกลายเป็นสัญญาใหม่ที่มีความรู้ก็จะไม่วิปลาสวิปลาสมันก็คือการคาดเคลื่อนพอเรามีความรู้อันนี้แล้วว่าเอ้ยไอ้เฟซเนี้ยมันเป็นเฟซปลอมไอ้เฟซเนี้ยที่มันเข้ามาเนี่ยมันเป็นเฟซปลอมเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เจ้าเฟซปลอมเนี่ยแบบเนี้ยอนาคตถ้ามันเข้ามาอีกเนี่ยเราจะรู้แล้วเฮ้ยถูกหลอกนี่แหละค่ะตัวปัญญาซึ่งเราเริ่มมีประสบการณ์แล้วเป็นแบบนี้เขาเรียกว่าบารมีแล้วถ้าเป็นพุทธศาสนาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกิเลสตัวไหนที่เข้ามาเนี่ยแล้วเราทันกิเลสตัวนั้นไม่ได้แจ้งค่ะคุณอ้อยมันเหมือนกับคุณอ้อยเพิ่งเข้ามาฟังครั้งแรกเลยนะคะจากที่หายไปนานมากแล้วที่ผ่านมาฟังหรือเปล่าเอ่ยนะคะมันไม่ได้แจ้งค่ะไม่รู้มันแจ้งใครมั่งยังไงเลยนะคะก็เห็นอ้าวนินทาคุณอ้อยก็ขึ้นมาเลยแสดงว่าฟังอยู่นะคะทีนี้นะคะคุณดาเล่ขอบคุณมากค่ะแจ้งมาแล้วเพิ่งจะพูดวิปลาสไป2อันเองซึ่งมันเป็นเรื่องที่เราใช้ทุกวันเลยเราใช้ทุกวันเลยค่ะไอ้ตัวจิตเนี่ยก็คือตัววิญญาณมันก็รู้อารมณ์ทุกวันแต่ถ้าเกิดไอ้วิญญาณตัวเนี้ยไอ้จิตตัวเนี้ยมันมีสติมันก็จะไม่วิปลาสถึงมันจะไม่มีความรู้เก่ามาก่อนแต่มันก็ยังไม่วิปลาสเพราะมันทันอารมณ์ใหม่เรารู้ว่าเราสงสัยเราไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดไอ้ความรู้ใหม่ของเราเนี่ยมันเป็นความรู้ที่ถูกต้องเนี่ยมันก็คือการสะสมปัญญานั่นเองคือบารมีปัญญาบารมีแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีสติในการรับรู้อารมณ์แล้วเราก็เข้าใจผิดคิดผิดเห็นผิดอีกมันก็จะกลายเป็นตัววิปลาสต่อไปนะคะมันก็จะเป็นสัญญาใหม่ที่เห็นผิดต่อไปเขาเรียกว่าสัญญาวิปลาสต่อไปนี่แหละค่ะนี่คือวงจรที่พุทธศาสนาของเราเนี่ยพยายามที่ให้เราเนี่ยทำทานรักษาศีลบำเพ็ญบารมีต่างๆเพื่อให้จิตใจของเราเนี่ยมันถูกฟอกถูกเกาจนมันสะอาดขึ้นสะอาดขึ้นสะอาดขึ้นจนถึงจุดหนึ่งที่เราสามารถที่จะมาพัฒนาจิตใจของเราเนี่ยในการภาวนาแล้วก็เรียนรู้สิ่งต่างๆเราเนี้ยตามความเป็นจริงมันต้องค่อยๆพัฒนาค่ะท่านยติธรรมอยู่ดีๆเนี่ยกระโดดมาภาวนาเลยบางครั้งเนี่ยถ้าเราไม่มีบุญเก่าบางทีมันก็อาจจะยากนิดนึงแต่ถ้าเกิดคนที่มีบุญเก่ามาเนี่ยบางคนเนี่ยไม่ต้องทำอะไรมาเลยค่ะพอเข้าภาวนาปุ๊บเนี่ยก็เข้าใจเลยสวัสดีค่ะแม่ชีนงรักค่ะเดี๋ยววันที่11เจอกันนะคะที่ไร่ป่าแดนธรรมนะคะก็จะไปร่วมกิจกรรมจะก๋วยเตี๋ยวไปทำลงทานถวายด้วยนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะท่านญาติธรรมขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์นพครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์โบเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชริตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวรีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวรีมาโดยตลอด
วันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ